สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาแล้วกับ K-Band Reaction Channel นะครับผมบ้านเป็นคนเวียดนามแต่ในคลิปนี้ผมจะพูดภาษาไทยนะครับคือผมเองก็รู้อยู่แล้วว่าผมพูดภาษาไทยยังไม่ดีเท่าไหร่คือถ้าสมมุติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดก็ขอคอมเมนต์จากผู้ชมในด้านล่างด้วยนะครับเราต้องขออภัยด้วยถ้าผมพูดผิดนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนวันนี้ผมจะพูดถึง4สิ่งทำให้คนเวียดนามเขาอิจฉากับคนไทยมากที่สุดเลยนะครับโอเคเริ่มต้นจากอันแรกเลยนะครับก็คืออาหารคือทุกคนก็รู้ว่าอาหารไทยมันจะเน้นเปรี้ยวเผ็ดแล้วคนเวียดนามส่วนมากเขาจะไม่ค่อยกินเผ็ดมากเท่าไหร่คือเขากินเผ็ดไม่ค่อยเป็นมากเท่าไหร่แต่เวลาที่เขามาเที่ยวไทยแบบต้องตามหาร้านแบบร้านอาหารหรือร้านในเยาวราชหรือร้านในข้างถนนแบบคือรสชาติของเขามันสุดยอดมากถือแม้ว่าอาหารถือแม้ว่ามันเผ็ดมากแต่คนเวียดนามแบบนี้คือแบบเวลามากินในร้านอาหารไทยก็สั่งเป็นจานแบบเยอะเต็มโต๊ะเลยนะครับทุกคนแบบมันอร่อยมากอ่ะคือตอนนั้นผมจำได้ว่าพาเพื่อนคนไทยพาเพื่อนคนเวียดนามไปเที่ยวที่กรุงเทพคือตอนนั้นผมไปเที่ยวกับเขาไปด้วยไงแล้วเขาก็ถามว่ามันจะมีร้านอาหารอะไรที่แถวเยาวราชที่รสชาติมันดีไหมคือตอนนั้นผมก็จำไม่ได้ว่าร้านนั้นมันชื่ออะไรแต่ส่วนมากร้านอาหารไทยแถวเยาวราชแบบรสชาติดีมากมันเผ็ดมากแต่แบบคือเขาบอกเลยคือเพื่อนผมบอกเลยตรงๆว่าผมยอมที่จะท้องเสียหรือเขาเรียกว่ายังไงแต่เขาก็ยังยอมที่จะกินอาหารไทยถึงแม้ว่ามันเผ็ดมากแค่ไหนเขาก็ยังยอมคือเขามาถึงที่ไทยแล้วเขาต้องกินอาหารไทยให้ได้ต้องกินอาหารที่เป็นคนไทยทำให้ได้ที่เป็นรสชาติไทยแล้วอยู่ที่นี่พอดีอยู่ที่นี่ส่วนมากเพื่อนผมก็ถามว่าเฮ้ยผมรู้จักร้านอาหารไทยอยู่ที่เวียดนามที่แบบรสชาติแบบไทยๆไหมคือที่นี่มันจะมีร้านไทยเฮาส์หรือร้านส้มตำเดอร์อันนี้จะเป็นร้านของคนไทยที่มาเปิดที่นี่แบบลูกค้าเต็มทุกวันเลยไม่ว่าตอนกลางวันตอนกลางวันหรือว่าตอนเย็นแบบลูกค้าเต็มตลอดเลยนะครับทุกคนแล้วร้านแล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าร้านอาหารไทยมาเปิดที่นี่ราคาก็ไม่ถูกเท่าไหร่นะนะแต่ทุกคนก็มากันบ่อยทุกวันสำหรับผมนี่แบบคือเหมือนแบบร้านอาหารไทยจากออฟฟิศผมมันถ้าเดินทางมันก็ต้องใช้เวลาประมาณ30ถึง40นาทีเราพักเที่ยงก็แค่แค่1ชั่วโมงเองมันก็ไม่มีเวลาแต่ส่วนพวกพี่ที่ออฟฟิศเขาสั่งแบบสั่งอาหารไทยแล้วเอามากินที่ออฟฟิศไงแบบสั่งจาก Grab หรือ Now หรือ Foodie อะไรโอ้ยแบบมีบางคนเวลาที่เขากินอาหารไทยแบบอาหารไทยแบบคือมันเผ็ดไงเงื้อมันออกเยอะมากแบบเผ็ดมีบางคนตนหลอกให้แต่เขาก็ยังกินอะอยากกินอาหารไทยอยู่นะครับแล้วสาเหตุสิ่งที่สองทำให้คนเวียดนามเขาอิจฉากับคนไทยมากๆก็คือเกี่ยวกับกลุ่ม LGBT นะครับ LGBT นะครับเป็นเพศที่3คือจริงๆที่เวียดนามอันนี้แบบถ้าคนถามใครเป็นเกย์หรือเป็นเพศที่2หรือว่าเป็นเพศที่3ทำไมช่วงสงกรานต์เขาจัดตัวเครื่องบินไปเที่ยวไทยแบบไม่ขาดทุกปีเลยไปเที่ยวแบบทุกปีไหนก็ไปคือส่วนมากถ้าเป็นคนเวียดนามถึงช่วงสงกรานต์ที่ไทยเขาบอกว่าเฮ้ยกลับบ้านแล้วนานแล้วไม่ได้กลับบ้านคือเขาบอกแบบนี้เลยนะครับทุกคนแบบคือเขารู้สึกว่าสงกรานต์นี่เป็นเทศกาลให้เขาจริง
คือให้คนเวียดนามด้วยจริงๆมีบางคนก็บอกว่านานแล้วไม่ได้กลับบ้านคือกลับบ้านนี่หมายถึงว่ากลับกรุงเทพคือกลับแบบอยากมาร่วมงานเทศกาลกับคนไทยแบบเป็นงานที่สนุกมากกับทุกคนแบบมาเล่นน้ำมาสาดน้ำกับเพื่อนแล้วแบบอันนี้ก็คือแบบเราเล่นได้เต็มที่อ่ะถึงแม้ว่าเราตอนนั้นเราแต่งตัวยังไงคือไม่เซ็กซี่มากมันก็ยังไงอ่ะมันสนุกมากอ่ะผมบอกไม่ผมอธิบายไม่ถูกอ่ะทุกคนเราสิ่งที่3ทําให้คนเวียดนามอิจฉากับคนไทยมากที่สุดก็คือเกี่ยวกับBTS แล้วก็เมโทรที่เวียดนามทําให้คนเวียดนามอิจฉากับคนไทยมากที่สุดก็คือเกี่ยวกับBTS แล้วก็เมโทรที่เวียดนามคือถ้าทุกคนที่มีคนไหนยังไม่ค่อยไปยังไม่มีโอกาสไปเที่ยวที่เวียดนามก็ที่เวียดนามตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเมโทรแล้วก็ยังไม่มี BTS นะครับคือที่ฮานอยเขาก็สร้างอยู่มีข่าวหรือรัฐบาลทุกวันเขาจะบอกว่าปีนี้เราก็สามารถที่จะใช้งาน BTS เมโทรอยู่แล้วแต่แบบคนเวียดนามก็รอเกือบมากกว่า10ปีเขาก็ประกาศว่าปี2019 2018เราจะเริ่มได้สาย BTS เมโทรที่เวียดนามแล้วแล้วสุดท้ายเขาก็บอกว่าขอดีเลย์แป๊บนึงบอกว่าเรื่องการ processing แล้วเขาก็ปรับเรื่องราคาแบบเป็นละคือผมไม่รู้ว่าที่ไทยราคาสร้าง BTS มันเขาจะลงทุนทั้งหมดเท่าไหร่แต่ที่เวียดนามส่วนมากมันจะมีเกิดดราม่าหลายคนคือคนเวียดนามเขาก็ผิดหวังกับเรื่องนี้มากเพราะว่ามันสร้างนานมากเขาก็อยากใส่อยู่แล้วแต่จนถึงเขารอมากกว่า10ปีแต่ยังไม่เสร็จแล้วอีกอย่างนึงก็รัฐบาลก็ปั๊มราคาให้การสร้าง BTS นี่มันเยอะมากๆแล้วค่านี้ส่วนมากมันจะรวมกับค่าภาษีของคนเวียดนามไงเขาก็รู้สึกว่าผิดหวังมันเหมือนแบบคอร์รัปชันสูงไงอ่ะทุกคนแล้วเขารู้สึกผิดหวังมากเวลาที่เขาผิดหวังและอิจฉากับรัฐบาลผิดหวังกับรัฐบาลเวียดนามแล้วบางทีอ่ะคนเวียดนามเวลาไปเที่ยวไทยคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคนเวียดนามไปเที่ยวไทยเยอะมากไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือว่าไปซื้อของหรือว่าจะไปทำธุรกิจอันไหนเขาก็แบบมาบ่อยมากแล้วเวลาไปเที่ยวไทยแบบส่วนมากเพื่อนหรือแบบหลายคนเขาก็บอกว่าอิจฉากับคนไทยมากแบบเรื่อง BTS Metro ของเขามันดีมากมันสะดวกมากเราอยากไปไหนก็ได้มันไม่จำเป็นที่ต้องนั่งโมไซไงเพราะว่าที่เวียดนามอ่ะส่วนมากคนเวียดนามจะขับโมไซไปอยากไปไหนหรือไปทำงานบอกว่าถนนที่มันที่เวียดนามบอกเลยนะครับทุกคนมันแคบมากถนนมันแคบแล้วตอนนี้รัฐบาลก็เริ่มลงทุนและปรับปรุงให้มันกว้างกว่าแต่ส่วนมากคนเวียดนามจะนิยมขับมอเตอร์ไซค์เพราะว่าค่าภาษีที่เวียดนามมันสูงด้วยแล้วคนเวียดนามก็ส่วนมากกับเงินเดือนของคนเวียดนามถ้าโดยเฉลี่ยมันก็น้อยกว่าคนไทยเขาก็ยังไม่สามารถที่จะซื้อรถยนต์ได้แล้วคือถ้าสมมุติว่าใครที่เวียดนามที่มีรถยนต์อ่ะคนเวียดนามจะถือว่าคนนั้นก็คือรวยคือแบบเป็นคำพูดของเขาแต่จริงๆรถยนต์มันช่วงนี้มันก็เริ่มราคามันก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับก็สิ่งที่4นะฮะเป็นสิ่งที่ผมเองก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเยอะที่สุดอันดับโลกเลยนะครับเป็นประเทศที่มีจำนวนคนนักท่องเที่ยวเยอะที่สุดใน4ปีติดกันเลยนะครับอันนี้คือไม่รู้ว่าคนไทยเขาจะรู้หรือเปล่า แล้วก็ไม่ว่าจะเรื่องของกินเรื่องอาหารหรือว่าเรื่องวัดที่ไทยมันก็สวยมากอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทำให้คนเวียดนามอิจฉามากที่สุดก็คือที่ไทยมันมีห้างเยอะมากเรามีของแบรนด์เนมเยอะมากคือผมจำได้ว่า3ปีที่แล้วที่เวียดนามมันยังของแบรนด์เนมที่เวียดนามมันยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่
คือทุกคนคือตอนนั้นอะแค่ Zara แล้วก็ H&M ที่เวียดนามมันก็ยังไม่มีน่าจะเป็น4ปีที่แล้วมั้งแล้วหลังจากนั้นคือถ้าคนเวียดนามอยากจะช้อปปิ้งของ Zara หรือ H&M หรือแบรนด์อื่นๆเขาก็ต้องบินไปกรุงเทพแบบบินแบบนี้ตลอดเลยมันเลยทำให้คนเวียดนามอิจฉามาบางคนบอกว่าเฮ้ยนี่กูจะยอมผมจะยอมอยู่ที่ประเทศไทยมาตลอดเลยนะครับอะไรก็ดีมากกว่าที่เวียดนามงั้นก็หมดแล้วนะครับทุกคนที่4สาเหตุที่ผมพูดถึงทำไมคนเวียดนามอิจฉากับคนไทยมากที่สุดนะครับหวังว่าวิดีโอคลิปนี้มันจะเพิ่มเติมความเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเวียดนามให้คนไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากทุกคนที่ดูวิดีโอคลิปของผมจนจบนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ